Good morning ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชรีนะคะวันนี้เปิดวล็อกของเรากันนะคะที่แซนฮิลนะคะที่แคลิฟอร์เนียนั่นเองค่ะทริปนี้นะคะโมเมมากับ Estee Lauder นะคะก็เรียกว่ามาบลูโซนที่ที่2แล้วนะคะอย่างที่เคยเล่าไปในคลิปที่แล้วว่าเราไปคอสตาริกากันซึ่งก็เป็นบลูโซนที่แรกที่โมเมได้ไปเยี่ยมใช่ไหมบลูโซนในโลกเนี่ยเขามี5ที่ด้วยกันนะคะคราวนี้เป็นการมาบลูโซนที่ที่2แล้วนั่นเองค่ะเราพักกันที่ Rosewood Sand Hill นะคะซึ่งก็จะอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปสแตนฟอร์ดกันแน่นอนนะคะในวันถัดๆไปนะเพราะว่าเราจะมีโอกาสไปฟังแพนอลของผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆนะคะที่เขาจะมาพูดเรื่อง longevity หรือว่าการยืดอายุเซลล์ของเราไม่ใช่แค่เรื่องของผิวหน้านะแต่เป็นร่างกายทั้งหมดเลยนะคะก็เดี๋ยวจะได้พบกับกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายค่ะมุ้งไม่มาถึงก่อนนะคะประมาณ2วันนะเพราะว่าอยากจะพักแล้วก็รีเซ็ตตัวเองนิดนึงก่อนหน้านี้เดินทางค่อนข้างเยอะนะคะกลับจากอเมริกาฝั่งนิวยอร์กไปไทยใช่ไหมคะไปทำงานที่สมุยมาแล้วก็บินกลับมานะคะที่ West Coast ก็คือฝั่งแคลิฟอร์เนียนั่นเองเดี๋ยวเราจะออกไปชิลข้างนอกกันอีกนะคะวันนี้คิดว่าจะไปลองเดินเล่นซะหน่อยนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะเดี๋ยวจะพาชมกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะคะที่เรามากับ Estee Lauder Renew Trip ครั้งที่2แล้วหลังจากคอสตาริกามาที่แคลิฟอร์เนียนะคะจะมีกิจกรรมอะไรน่าสนใจก็รอติดตามกันได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูแบบครบๆเลยค่ะแต่ก่อนที่จะออกไปข้างนอกนะคะเดี๋ยวพาคุณมาฟิตเช็คสักนิดนึงก็แล้วกันนะคะทำตัวเหมือนวัยรุ่นนะคะก่อนออกไปไหนเราต้องฟิตเช็คก่อนเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ใส่อะไรออกไปข้างนอกกันค่ะนี่ก็คือเบสเอาท์ฟิตของเรานั่นเองนะคะอยู่ห่างๆจะได้เห็นนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆก่อนว่าวันนี้เอาท์ฟิตของเราคืออะไรนะคะนี่เป็นสเวตเตอร์ตัวที่เพิ่งได้มาจากที่นิวยอร์กนะคะเป็นแบรนด์อเมริกันที่ชื่อว่า Kate นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนเหมือนกันเพราะว่านางก็มาค่อนข้างแรงนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากได้สเวตเตอร์ตัวนี้มานานมากแล้วแล้วก็มันเป็นเชฟที่แบบไม่มีใครเหมือนนะคือเราไปหาตัวอื่นใช่มั้ยไอ้เจ้าเบลสลีฟอันเนี้ยมันจะเหมือนแยกออกไปเลยแล้วก็ไม่ได้โค้งเข้าแบบเนี้ยแต่อันเนี้ยมันเป็นเบลสลีฟที่เราอยากได้นะคะแล้วก็เป็นสีแบบสีตุ่นๆแบบที่เราชอบนะคะเราก็เลยรับมานะข้างในเป็นบราเลตของยูนิโคลนะคะแล้วก็กางเกงตัวนี้เป็นกางเกงชื่อ Athleta Jeans นะคะของ The Row นั่นเองนะคะก็เป็นการลงทุนอีกเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นกางเกงทรงที่แบบสบายมากนะคะแล้วก็ผ้าค่อนข้างจะบางนะคะก็คือมันไม่ร้อนอะไรอย่างเงี้ยวันนี้จริงๆอากาศประมาณ20ต้นๆ นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยใส่อะไรที่มันสบายๆแบบนี้นั่นเองนะคะรองเท้าวันนี้นะคะก็จะเป็นอลายาคู่นี้นั่นเองนะคะเพราะว่าใส่สบายมากๆแล้วก็สามารถเดินได้นานสุดๆเลยนะคะมันไม่ต้องแบบเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ต้องแกะนะคะสามารถแบบใส่ลงไปได้แบบนี้เลยกระเป๋าก็เป็นอลายาเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นกระเป๋ารุ่นที่ชื่อว่าเลแชโก้นะคะก็คือแปลตรงตัวว่าดัตชุนนั่นเองดิฉันเป็นแม่ดัตชุนนะคะก็เลยโดนตกด้วยกระเป๋าใบนี้นะคะอย่างสุดท้ายลืมไม่ได้นะคะแว่นตาของเรานะคะอันนี้เป็นแว่นเลสเปกนะคะใส่ออกมาแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะมันก็จะเป็นแบบสีน้ำตาลเพราะเรารู้สึกว่าถ้าแว่นดำไปอีกมันก็จะดำไปหน่อยนะคะก็เลยเลือกแว่นสีน้ำตาลมาเนาะเราได้เอาท์ฟิตเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะพาคุณออกไปท่องเที่ยวกันนะคะว่าที่แซนด์ฮิลล์เนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างคะThank you.
Good morning วันที่2นะคะของเราที่แคลิฟอร์เนียนั่นเองนะคะก็ยังอยู่ที่ Rosewood Sand Hill นะวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะคะเมื่อวานหลังจากที่เราได้ออกไปร่าเริงท่องเที่ยวนะคะไปช้อปปิ้งเซ็นเตอร์พาคุณไปดูแบรนด์มากมายนะคะที่เราคิดว่าเป็นแบรนด์อเมริกันที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะคะก็ได้แนะนำกันนะคะเผื่อใครจะสนใจมาอเมริกาเมื่อไหร่นะคะก็ไปลองเช็คเอาท์แบรนด์เหล่านี้ดูนะคะเดี๋ยววันนี้จริงๆกิจกรรมของเราเนี่ยเมื่อกี้ก็คือไปทานอาหารเช้ามาแล้วนะคะดื่มกาแฟแล้วทานอาหารเช้าแล้วนะคะเดี๋ยวตอนเที่ยงครึ่งนะคะเราจะไปเฟชชั่นกันนี่มีอินวิเทชั่นมาแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นการไปนวดหน้านะคะ Start to reveal visible age reversal ignited by certivity LP นะคะเคยอธิบายเรื่อง certivity LP อะไรไปแล้วต่างๆแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะมีโอกาสไป Stanford University เพื่อไปพูดเรื่องของ longevity มากขึ้นนะคะวันนี้ก่อนที่จะไปเข้าห้องเรียนกันเราจะไปนวดหน้ากันก่อนนะคะซึ่งคราวที่แล้วที่ได้มีโอกาสนวดหน้ากับ Estee Lauder Renew Treatment นะคะคือรู้สึกว่าหน้าโกลยกกระชับมากนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ looking forward to จะไปนวดหน้ามากนะคะก็เลยยังไม่แต่งหน้าเลยนะคะตอนนี้มีแบบแอบมีสิวเล็กๆขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปดีลกันแล้วก็ไปนวดหน้าให้สบายนะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่านวดหน้าแบบสไตล์ Estee Lauder Renew Treatment เนี่ยเขาจะน่าสนใจแบบไหนคะวันนี้ทักทายกันบนรถเพราะว่ามันเช้ามากแม่ยังไม่สว่างดาวไล่เลยแม่ไปไหนไปไฮกิ้งค่ะกิจกรรมคนสุขภาพดีค่ะเราจะไปไฮกิ้งกันนะคะจริงๆเราถ้าเกิดไปทำกิจกรรมในเมืองอื่นๆอย่างแบบนิวยอร์กได้ต่างๆที่เคยไปทริปบิวตี้อ่ะสิ่งนี้จะเป็นกิจกรรมที่ไม่เคยได้ทำเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่แคลิฟอร์เนียค่ะคุณผู้ชมคือเนื่องจากว่าเขาอยู่ใกล้ภูเขาใช่ปะคนในรัฐนี้ส่วนใหญ่ถ้าเกิดอยากจะไปออกกำลังกายอ่ะก็ถ้าไม่ไปจิมหรือว่าวิ่งหน้าบ้านอะไรเงี้ยเขาก็จะไปไฮกิ้งกันค่ะซึ่งถามว่าเรามีต้นขาที่จะไฮกิ้งหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดูนะคะว่าดิฉันจะต้องหอบเยตูตาขึ้นเนินเขาหรือเปล่าไปดูกันWe're gonna set a very good pace, not too fast, not too slow, and it's about a quick 45 minute to an hour hike. Okay. There is steps, there's beautiful trees, and it's very quiet. So my plan is if we can, since it's a relaxing time, we're the only ones. If we can speak in a very soft voice, so you can hear the sound of nature. เราก็เดินมาประมาณนึงแล้วเหมือนกันนะคะเท่าที่ดูตอนนี้น่าจะเป็นการเดินลงแล้วก็ค่อนข้างจะเหนื่อยเหมือนกันไม่เคยคิดว่าการไฮกิ้งคือการเดินขึ้นเนี่ยมันจะเป็นอินคลายระดับ8ระดับ10บนทรีดมิลนะคะแต่ว่าบรรยากาศดีกว่ามากแล้วก็อากาศดีก็เลยเข้าใจว่าทำไมคนเขาถึงได้ชอบมาไฮกิ้งกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมาไม่ได้เยอะคนไม่ได้เยอะเนี่ยมันก็จะได้ยินเสียงแบบนกกาธรรมชาติอะไรใดๆต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่เราก็ค่อยๆได้เดินลงละชีตูตะน่าจะไปแอบอยู่ข้างหลังนะคะเพราะว่าตอนขาเดินขึ้นเมื่อกี้มีการแยกกันไปกระจึงนึงนะคะเพราะว่านางต้องพักหายใจนะคะอันนี้ก็ไม่ได้บอกแข็งแรงอะไรแต่ว่าก็พอไหวอยู่นะคะอย่างที่บอกไปว่าสาเหตุที่เขาพาเรามาไฮกิ้งเนี่ยเพราะว่าทาง Estee Lauder เขาจะพาเราไปบลูโซนใช่ไหมซึ่งบลูโซนเนี่ยมันดียังไงมันดีตรงที่ว่ามันเป็นพื้นที่ที่ค่าเฉลี่ยของคนที่อยู่ในโซนนั้นๆนะคะอายุยืนแต่ว่าเป็นอายุยืนที่สุขภาพดีคือไม่ใช่อายุยืนแล้วแบบงอกแงกอะไรอย่างเงี้ยเขากินดีเขาออกกำลังกายแล้วก็ได้อยู่ในบรรยากาศที่มันเหมือนอากาศมันเป็นอากาศที่ดีเป็นธรรมชาติด้วยอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยพาเรามาทำกิจกรรมอย่างที่คลิปก่อนเราเคยได้โยคะเราเคยได้ไปบาสการอะไรในป่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยที่คุณผู้ชมเคยเห็นนะคะเดี๋ยวเราลิงก์ไว้ให้ดูนะว่า
ามันเป็นยังไงแต่ว่าคราวนี้ได้มาไฮกิ้งค่ะนะคะเราก็ลงมาแล้วนะคะได้เห็นบรรยากาศตรงนี้แบบแสงแบบแรงมากแต่ว่ามันเป็นความภูมิใจนะคะว่านี่คือ actually this is my first hike in 10 years or maybe 15 I don't even know but that was amazing that was great yay we had so much fun เดี๋ยวหลังจากนี้เราทำอะไรคะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไป Stanford กันนะคะใส่สวีทเชิ้ตมาแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้เรื่อง longevity science กันค่ะตอนนี้อยู่ที่ Stanford University แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปแพนเนลกันนะคะไม่รู้ว่าข้างในเขาจะพูดเรื่องอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูแต่ว่าตอนนี้ร้อนมากเลยโอเคตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ Longevity Panel แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าแต่ละท่านนะคะเขามีเรื่องอะไรที่จะบอกเราเกี่ยวกับเรื่องของการยืดอายุเซลล์กันบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะ We are on a phenomenal trajectory journey of human kind. 100 will be normalized in your children's lives. You heard the stat last night that the Stanford research is that if a child is 5 years old todayThey have a 50% chance to live to be 100. Director of the Alzheimer's Prevention Program at Loma Linda University. Then we have Nadine Bernaday, who is PhD Senior Vice President of Global Bioscience Group at Estee Lauder, who, by the way, has 130 patents. We want to look as well as we feel. Now, we were exposed to Dr. Guarante from MIT.Who discovered these proteins, which are called longevity proteins, well, they showed us that basically using cells, not skin cells, he was able to extend lifespan, but more interestingly, extend the health span, right? So it was never looked at in skin, and when we were introduced to these proteins, we say, well, maybe it's going to work also in skin. Imagine.If we can do the research, develop the models, and then the technology is really now to talk about longevity in skin, but more importantly, healthy skin, right? Stanford is really a hacker culture, and I think Silicon Valley has been revolutionary, bringing some of the companies, the most important companies in the world, to fruition. And so we study at the Stanford Skin Longevity Program, and my colleague, Dr. Ann Chang, who co-directs it,are how to optimize biological function of the skin. And it turns out the skin is the most imaged organ. How many of you have taken a picture today with your phone? Most of us. It turns out that there are over 3 billion images uploaded every single day. So there's no organ that's more imaged than the skin. And what we're investigating is how to create that divide between chronological age and biological age so our skin can function optimally throughout the course of our lives. So yes, you can stop the progression of dementia. You can definitely prevent it. There's plenty of them. Only about 3% of Alzheimer's disease patients are purely driven by genetics. More than 90% is dependent on multiple factors. I could talk about this for hours, but I won't. So there's a lot that one can do to prevent it. However, it's very important to say that if somebody is suffering from Alzheimer's disease, there's nothing one can do. And I know that there are a lot of people who are taking advantage of patients and giving them false hope. Mm-hmm. There's no supplement or any, unfortunately, not even medication work. But before it reaches to that position, there's plenty that we can do, and that's good enough. เซสชันของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเวลามาแพนเนลแบบนี้ของ Estee Lauder อ่ะมันจะได้เรื่องราวมากกว่าแค่เรื่องว่าเขาจะขายครีมเข้าใจไหมเธอเขาพูดกันถึงผลิตภัณฑ์แบบน้อยมากน้อยแบบน้อยจนงงจริงๆแล้วอะ longevity ในมุมมองของ Estee Lauder มันไม่ได้สุดอยู่แค่เรื่องว่าเราจะทำสกินให้มันหยุดอยู่ที่อายุเท่าไหร่แต่ว่ามันแบบ
ลึกไปจนถึงเรื่องราวของบอดี้ข้างใน mind breathwork อย่างที่คราวที่แล้วเราได้เห็นแบบคลิปที่โมไปเจอคุณมันจีฟใช่ปะที่เราไปแบบ breathwork ตอนเช้าอะไรเงี้ยพรุ่งนี้เราก็จะมีอีกนะคะซึ่งมันก็เลยทำให้เราแบบค่อนข้างมานั่งกลับมานั่งคิดอะว่าจริงๆแล้วเราทำอะไรที่ดีที่สุดกับร่างกายเราหรือยังมีข้าวกล่องน่ารักน่ารักนะคะห่อมาซะน่ารักเลยเดี๋ยวเรามาดูซิว่าสุขภาพเราจะดียังไงเพราะว่าเมื่อกี้เขาพูดแล้วว่าไดเอทเป็นเรื่องสำคัญตกข้อนี้เลยเรื่องออกกำลังกายไม่ติดเรื่องนอนให้สนิทไม่ว่ากินนั่นแหละยังไงหลังจากที่เราไปสแตนฟอร์ดกันมานะคะเราไปเรียนหนังสือมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูของกันค่ะซึ่งจริงๆก็เป็นของที่ใช้หมดอยู่แล้วนั่นแหละมันมีของที่เราพูดถึงไม่ได้หนึ่งอย่างซึ่งฉันก็จะต้องพูดไม่ได้เพราะไม่งั้นเขาจะคิดตังค์ฉันจ้ะเขาจะมาเก็บเงินจ้ะเขาฟ้องจ้ะนะคะก็ต้องรออันนั้นต้องรอถึงมกราเนาะเดือนต้นปีนะคะก็เราแอบรู้ก่อนนิดเดียวแต่ว่าบอกเลยว่าน่าสนใจแล้วจริงๆแอบใช้ไปแล้วที่เฟเชียลด้วยแต่คุณไม่เห็นหรอกเพราะว่าเราไม่ถ่ายให้เห็นไม่งั้นเหมือนเดิมเราโดนฟ้องค่ะนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูเป็น immersive experience เราเคยไป immersive experience กันแล้วที่โคสตาริกาจำได้ไหมที่มันเป็นห้องที่เราไปเดินเล่นดูกันนะคะเดี๋ยวมาแอบดูกันดีกว่าว่าพอมาจัดที่แคลิฟอร์เนียแล้วมันจะเป็นยังไงบอกแล้วนะไม่เห็นเดี๋ยวโดนฟ้องเพราะเมื่อวานเนี่ยมันเป็นค็อกเทลใช่ไหมคะต้อนรับกันนิดนึงแล้วเราก็ทานข้าวกับทีมที่เป็นเอเชียด้วยกันแต่ว่าวันนี้เราดินเนอร์พร้อมกันหมดเลยนะคะทั้งอีเวนต์เลยซึ่งก็เยอะมากแล้วก็สถานที่สวยมากเราก็แอบคิดเอาไว้นิดนึงแล้วแหละเพราะว่าแคลิฟอร์เนียมันเป็นรัฐที่ใหญ่เราก็อาจจะคิดว่าเออมาไวนารีหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เท่าที่เห็นชื่อนะคะเหมือนที่เนี่ยจะเป็นสวนแล้วก็เป็นที่ที่แบบเป็นจัดงานไพรเวทที่มันสวยงามมากๆแล้วก็มีสถาปัตยกรรมที่ค่อนข้างจะมีความแบบบอกออกมาแล้วดูเป็นแคลิฟอร์เนียนะเดี๋ยวเราไปดูว่าที่นี่บรรยากาศเป็นยังไงรวมถึงดินเนอร์เป็นยังไงด้วยค่ะไปค่ะTo be around a group of such empowering men and women, and I love this. This is the thing that I'm so passionate about: is empowering women, is bringing us back to our authentic life, the version of us, right? That before we learned all these things in life, before we had our caretakers, our parents, our culture, our friends, we were this.Beautiful, strong light inside of our body. And I want us to remember that in our session today.